าดานฉบับหลวงฉบับหัตถเลขาเนี่ยสละหน้าหนึ่งหน้าเลยเพื่อที่จะพรรณนาว่าพระญาติวงศ์และข้าหลวงเดิมใช้สองกลุ่มนะพระญาติวงศ์และข้าหลวงเดิมเนี่ยมาจากแขวงเมืองแขวงสุพรรณบุรีมาจากบ้านครูหลวงที่สุพรรณบุรีเพื่อที่จะไปเยี่ยมท่านก็ท่านขึ้นครองราชแล้วนี่นะครับท่านก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีให้อาหารการกินที่ดีพาไปเที่ยวที่ดีกินเหล้ากันอย่างเมามันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าได้ขึ้นไปนอนบนพระที่นั่งในอยุธยาก็เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นอีกมุมมองเพราะว่าก็ยังไม่ได้อ่านเรื่องท่านละเอียดก็ได้ความรู้จากที่อาจารย์เล่ามาก็คิดว่าจริงนะคะเพราะว่าถ้าจากที่อ่านหนังสือมาถ้าเกิดว่าสามารถที่จะถ่วงดุลฮอลันดาถ่วงดุลต่างชาติไม่ให้เราเป็นเมืองขึ้นได้นี่ท่านก็คือฮีโร่จริงๆชอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีคนถามเยอะว่าทำไมถึงชอบมาดูซากอิฐซากหินซากปรักหักพังในส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่แค่ซากอิฐซากหินนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีที่มาที่ไปมีประวัติมีความเป็นมามีชีวิตมีเลือดเนื้อของบรรพบุรุษของเรา